สดีค่ะพบกับรายการ Mums Issue นะคะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูก .com ค่ะสวัสดีค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกบุ๊กซีนค่ะวันนี้ EP ที่9แล้วเราเป็น EP ที่เราได้จะกลับมาเจอกันได้เห็นหน้ากันเพราะก่อนหน้านี้เรา Work From Home เนาะแล้วก็อัดเสียงจากคนละที่อ่ะวันนี้เจอหน้ากันแล้วมีปัญหามีเรื่องอะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันบ้างแม่ดอยเล่ามาใช้คำว่าการแลกเปลี่ยนดีกว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าเจ้าลูกชายของเขาอ่ะจะขึ้นป.2 แล้วนะมาปอยป.2 แล้วนะเกิดปรากฏการณ์คืออ่านหนังสือยังไม่ออกเลยคุณแม่เขาก็เกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะป.2 มันควรจะอ่านหนังสือออกแล้วนะได้บ้างบางคำก็ดีเพราะมันก็จะเริ่มต่อยอดไปสู่การอ่านหนังสือในรูปแบบอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ้ยมันน่าจะเป็นปัญหาร่วมของการเรียนในช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าอย่างลูกเราอ่ะยังอยู่ในวัยอนุบาลเราก็พบว่าเราเคยคุยไปก่อนหน้า EP นี้เนาะที่เรื่อง learning loss พัฒนาการทางด้านภาษาเป็นพัฒนาการหนึ่งที่บกพร่องแล้วก็ลดลงเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่บอกว่าคุณครูขึ้นชื่อว่าครูเขาก็จะมีเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาการอ่านให้กับลูกอยู่แล้วแต่ทีนี้อายังไงอยู่กับแม่อยู่กับปู่ย่าตายายกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการทางด้านภาษาหรือพัฒนาการอ่านเนี่ยมันก็พร่องลงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าในฐานะที่เราก็มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกหรือว่าอยู่กับข้อมูลความรู้ของนักวิชาการมาเราก็จะมาคุยกันว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เขาสามารถอ่านออกได้บ้างในช่วงเวลาที่ลูกอาจจะต้องเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะป้าปอยข้อนี้ป้าปอยคิดว่าการเรียนรู้ตามช่วงวัยหรือไมล์สโตนของเด็กเนี่ยสำคัญแล้วก็คิดว่าน้องที่คุณแม่โทรมาปรึกษาค่ะเขาได้เรียนรู้ตามสเต็ปไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าป้าปอยแอบกังวลตรงนี้ว่าคิดว่าไม่ใช่น้องอ่านไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมคะน่าจะเป็นแค่บางคำเช่นคำที่ยากขึ้นไปคำที่มีการสะกดต่างไปจากเดิมคำยากๆหรือว่าคำที่อยู่ในบริบทที่แบบเราอ่ะบางทีเราก็อ่านงงนะตากลมเป็นตากลมมันอาจจะมีแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เราต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าเราไม่ได้เร่งเรียนเราไม่ได้เร่งให้น้องอ่านเป็นค่ะเฮ้ยป.1เราต้องอ่านประโยคเราไม่ได้ขนาดนั้นวันนี้เราไม่ได้คุยประเด็นนี้ต้องอ่านทั้งเล่มนี้มันไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่เรากำลังจะพยายามบอกคุณพ่อคุณแม่คือว่า1คุณต้องรู้ไมล์สโตนก่อนไมล์สโตนคือหลักการเติบโตต่างๆของลูกในทักษะต่างๆเนี่ยเขามีไมล์สโตนยังไง2ส่งเสริมได้ถูกหรือยังไมล์สโตนยกตัวอย่างง่ายๆเราขอย้อนไปสมัยลูกเป็นเด็กๆเลยอะสักแบบ18เดือนก็สักประมาณขวบครึ่งทักษะและพัฒนาการทางภาษาที่ลูกขวบครึ่งต้องทำได้คืออะไรรู้ปะพูดเป็นคำๆเช่นป้าม้าหิวจกก็คือจะทิ้งจกพยางสั้นคำเดียวถูกสั้นแล้วก็เขาจะเกิดจากการจดจำด้วยเช่นแม่บอกหม่ำหม่ำเขาก็จะหม่ำหม่ำตามถูกไหมคะแล้วก็สิ่งที่น่าทึ่งของน้องขวบครึ่งคืออะไรรู้ไหมเวลาเราเปิดหนังสือนิทานแล้วเราถามว่านกอยู่ไหนจิ้มถูกนะเขารู้รู้ต้นไม้อยู่ไหนจิ้มถูกจิราฟอยู่ไหนจิ้มถูกอันนี้จะเห็นได้ว่าเขามีทักษะทางด้านภาษาขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่การอ่านแต่เป็นการเรียนเสียงเป็นการจำเป็นการแมปภาพใช่ถูกไหมคะทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยสัก24เดือนก็ประมาณ2ขวบสองขวบเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเรียกชื่อของแหละตู้เย็นพัดลมค่ะโต๊ะกระเป๋าทำงานคุณแม่ค่ะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวบริบทแวดล้อมเขาจะแมทช์คำถูกต้องแต่ว่ามันเป็นคำขึ้นมาไงบางทีเนี่ยถ้าน้องadvance หน่อยก็คือน้องที่พูดคุยอยู่ตลอดเวลาเด็ก active น้องจะมีเด็ก active เขาสามารถพูดประโยคนึงได้ประมาณ5คำนะได้ถึง5คำซึ่งเนี้ยเป็น milestone ที่คุณแม่ต้องรู้หรือ3ขวบอนุบาลแล้ว36เดือนคือวัยอนุบาลวัยอนุบาลคือเราเข้าโรงเรียนน้องเข้าโรงเรียนสิ่งที่ต้องรู้คือว่าอ่านออกเขียนได้เนี่ยยังไม่มาหรอกแต่สิ่งที่เขาจะรู้คือเขาจะพูดได้ทันทีที่เขา36เดือนแล้วไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้สิ่งน่าทึ่งคือเขาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่50คำต่อเดือนเห็นไหมครั้งคำเขาจะเติมเข้ามาเรื่อยๆครั้งคำศัพท์จะมาถามว่าเรียนรู้จากการอ่านหรอไม่ใช่เรียนรู้จากการวันนี้เราจะออกไปนอกห้องไปดูต้นไม้ใบหญ้าถูกไหมคะเนี่ยเขาจะยังเรียนรู้แบบนี้แล้วก็เขาก็ยังเรียนรู้กับภาพอีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาชอบและเราส่งเสริมมาถูกทางแล้วคืออะไรรู้ไหมเขาชอบหนังสือภาพ
พอช่องสื่อภาพปุ๊บมานิทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าปอยกำลังจะบอกก็คือว่าในช่วงน้องที่ก่อนวัยเรียนจนมาถึงช่วงอนุบาลนะคะเขามีสเต็ปเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาอยู่แล้วพอมีใช้อยู่แล้วปุ๊บพอเข้าโรงเรียนในช่วงอนุบาลคุณครูจะสอนเพิ่มด้วยการ์ดคำบ้างสนุกสอนผ่านนิทานผ่านการวาดรูปบ้างซึ่งน้องก็จะค่อยๆพัฒนาไปเป็นเห็นคำจำแล้วอ่านเนาะเด็กไม่ได้เรียนรู้แบบเรานะคืออ่านเป็นประโยคไปทีเดียวเขาเห็นภาพที่เป็นรูปคอควายเขาจำคอควายเป็นภาพอย่างเงี้ยเขาจำคอควายเป็นภาพเขาจำกอไก่เป็น5แบบนี้เขาก็จะจำแบบนี้แล้วทุกอย่างจะถูกเรียนรู้มาเป็นสเต็ปยากขึ้นยากขึ้นจนผสมคำเป็นการอ่านเป็นพยัญชนะที่เราเรียนรู้ต่อในระดับปฐมวัยทีนี้ป้าปอยก็เลยรู้สึกว่าอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณแม่ที่โทรมาปรึกษาคิดว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องได้เรียนรู้ตามสเต็ปในวัยอนุบาลเรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะขาดแค่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วครูส่งเสริมแบบนี้คิดอย่างนั้นเหมือนกันคุณแม่ก็กังวลว่าจะต่อยอดกันยังไงฉันมาไม่ถูกทางหรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าน้องยังสามารถประโยคนี้มี5คำถ้าน้องสามารถอ่านได้แล้วไปติดอยู่คำเดียวอะป้าบอยว่าไม่น่ากังวลวันคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้ไปโรงเรียนที่น้องได้ไปโรงเรียนแล้วต่อยอดเพิ่มขึ้นอะ working memory มันจะมามันจะสามารถเรียนรู้ต่อยอดได้แน่นอนใช่ทีเนี้ยพอเรียนรู้ต่อยอดได้แน่นอนแล้วตอนนี้อยู่บ้านทำยังไงอยู่บ้านทำยังไงสิ่งที่ตะกี้เราพูดไปแล้วเนาะหนังสือนิทานหนังสือภาพสำคัญแม้กระทั่งอยู่ประถมก็ยังสำคัญนะคะอันนี้ต้องแลกเปลี่ยนกับแม่ดอยแล้วว่าแม่ดอยน้องมิ้มก็ยังเรียนอยู่ที่บ้านทีนี้จะเอาหนังสือภาพนิทานอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกับลูกยังไงเพื่อให้เขาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไหนลองแชร์กันมาคืออย่างต้องบอกว่าเราเคารพนิทานกันมากๆกันสายเรานี่คือแบบนิทานเป็นคำตอบของทุกอย่างนิทานมันช่วยให้อ่านออกได้เราก็คุยกับคุณแม่ก็คุยกับเพื่อนว่าอันแรกก็คือนิทานที่เราเล่าให้ลูกฟังทุกคืนทุกวันก่อนนอนเนี่ยค่ะมันทำให้เขาคุ้นเคยกับคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นนิทานเล่มไหนอ่ะมันจะมีพยัญชนะตัวอักษรต่างๆพอเขาเห็นบ่อยๆเหมือนที่ว่าบ่อยพูดเมื่อกี้เขาก็จะเคยชินกับตัวอักษรเหล่านั้นเขาอาจจะยังอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเขาจะจำว่าลักษณะคำแบบนี้มอม้าสระอามันคือมาออ่างสระอาคืออาเขาจะจำเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาว่ามามันคือเดินมาหาป้าคือคนนี้การเชื่อมโยงการเชื่อมโยงปลาคือลักษณะนี้ค่ะจะยังไม่ออกแต่เขาเข้าใจบริบทแล้วว่าเนี่ยปลาปอปลาลอลิงสระอา มันเป็นภาพเนี้ยแล้วมันคือปลาเว้ยอย่างเงี้ยเขาเริ่มรู้ฉะนั้นอ่านตัวนิทานมันจะทำให้เขาคุ้นเคยกับคำศัพท์นะคะแล้วต่อมาก็คือคำที่สองอันที่สองคืออ่านนิทานมันเป็นการเติมคลังคำให้เขาไปเรื่อยๆก็ขยับสเต็ปขยับสเต็ปไปเรื่อยๆในแต่ละปีอ่ะมันก็จะมีตัวเลขที่บอกว่าถ้ายิ่งเราคุยกับลูกทุกวันพาลูกไปเจอสภาพแวดล้อมหรือพาลูกมาที่ออฟฟิศหรือเจอคนนะคะคลังคำต่างๆมันจะเติมเข้าไปมันอาจจะยังไม่เขาอาจจะเราอาจจะเทสเขาเลยเผยทันทีไม่ได้วันนี้ลูกได้เรียนรู้อะไรมันไม่ใช่แต่ว่ามันจะเก็บไปใน working memory มันจะเก็บในสมองแล้วเขาจะดึงเอามาใช้ในยามที่มันจำเป็นหรือในยามที่เขาเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนิทานเป็นตัวสำคัญที่สร้างคลังคำให้เขามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นยิ่งอ่านมากคำศัพท์ก็ยิ่งมากนิทานยิ่งหลากหลายมากตัวละครเยอะมันก็จะค่อยๆเติมเขาไปเรื่อยๆความซับซ้อนของเรื่องด้วยใช่แล้วนี้เห็นเลยว่าลูกอาจจะยังไม่อ่านไม่ออกก็จริงแต่สิ่งที่มันจะเห็นก็คืออย่างที่ลูกอ่านนิทานมาตลอดเรารู้เลยว่าเขาจะสื่อสารกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือเข้าใจคำสั่งของครูได้ง่ายขึ้นเพราะครูอาจจะพูดว่าถอดถุงเท้าแล้วเดินขึ้นบันไดไปล้างมือคือมันอาจจะเป็นคำง่ายๆแต่ลูกก็จะเข้าใจว่าอ๋อคำเหล่านี้ล้างมือทำแบบนี้ถอดถุงเท้าเป็นแบบนี้เดินบันไดเป็นแบบนี้ข้างคำเหล่านี้มันจะเห็นชัดเลยว่าถ้าลูกถ้าน้องที่อ่านนิทานมาก่อนเข้าอนุบาลเขาจะสื่อสารกับครูได้ดีเข้าใจคำสั่งของครูได้ดีเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งแม่ดอยมองไปไกลว่ามันจะเป็นการสร้างเซลล์ให้เขานะถ้าเขาเข้าใจคำศัพท์อะไรเหล่านี้เพิ่มขึ้นทีนี้วันไหนมันก็จะมีบ้างวันไหนที่เราอ่อนแรงล้าค่ะคืออย่างที่บอกว่าหมดพลังหมดพลังไม่รู้จะทำยังไงอย่างที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้แล้วถ้าเรามีเป้าว่าเราจะเติมคลังคำให้ลูกให้ลูกเอานิทานเล่มที่เขาชอบหรือที่เขาคุ้นเคยเล่าให้แม่ฟังเล่าให้แม่ฟังเล่าให้พ่อฟังวันนี้สลับกันอ่ะ
เราเป็นนักเรียนเขาเป็นคุณครูค่ะเล่าค่ะลูกเล่าไปเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันก็จะมีเส้นเรื่องยังไงก็แล้วแต่เขาอะนะแต่เรารู้เลยว่าเขาจะมีคำที่มันที่เขาได้ยินจากเราที่เขาคิดเอาเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสลับกันเล่าเนาะตัวนิทานช่วยได้และอันนี้คือเป็นไฮไลท์เลยที่เราอยากจะแนะนำคืออ่านนิทานจบแล้วอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งรีบกล่อมลูกนอนแล้วก็ไปแฮงเอากับสามีข้างล่างนะคะอย่าพึ่งให้เวลากับลูกอีกให้เวลากับลูกอีกนิดนึงถาม3คำถามนี่ค่ะคุณแม่1คิดยังไงหนูคิดยังไงถ้าเจ้าหมูทำแบบนี้หนูคิดยังไงลูกคิดยังไงหนูคิดว่าเจ้าหมูมันทำถูกไหมเจ้าหมูมันควรจะทำแบบนี้ไหมคิดยังไงอันที่2คือรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่าเจ้าหมูตัวที่3อะเป็นยังไงหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเสียใจไหมที่เขาทำแบบนี้เขาหรือเขาดีใจที่เขาทำแบบนี้มันก็จะเป็นการให้ลูกรู้จักความรู้สึกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สามคือสงสัยอะไรบ้างเรื่องทั้งหมดที่แม่เล่าให้หนูฟังอ่ะหนูอยากรู้อะไรเพิ่มไหมลูกถ้าวันนั้นเรายังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเทคโน้ตไว้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกัน3คำถามนะคะหนูคิดยังไงหนูรู้สึกยังไงแล้วก็หนูสงสัยอะไรบ้าง3คำถามเนี่ยค่ะเล่านิทานเสร็จแล้วปิดท้ายด้วย3คำถามนี้วันแรก2วันแรกวีคแรกก็อาจจะยังตอบไม่ได้เอาตัวเองไปตอบก่อนแม่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะลูกแต่แม่รู้สึกเศร้าจังเลยอ่ะอ่านเรื่องนี้แล้วแม่เศร้าแม่ว่าแม่รู้สึกเศร้าที่มันเป็นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะแล้วแม่ก็สงสัยเนาะว่าถ้าเกิดเขาออกจากป่าไม่ได้เขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกจินตนาการให้เขา คือเรารู้กันอยู่แล้วว่านิทานมันช่วยสร้างจินตนาการแต่คำที่เราใส่เข้าไปเขาจะคิดว่าเดินออกนอกป่าไม่ได้มันต้องมีไม้เท้าไหมมันต้องมีกุญทาคาถาวิเศษหรือกุญแจช่วยไขอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดึงคลังคำที่เขาฟังทุกๆวันมาใช้อันนี้มันเป็นการเอ็กซ์ไซส์สามคำถามเนี่ยช่วยเอ็กซ์ไซส์แล้วถ้าเขาสลับให้เขาเล่าให้เราฟังอีกมันก็จะเป็นการฝึกคำศัพท์ที่เขาได้รับจากเราแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเป็นการเอ็กซ์ไซส์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็น3เรื่องเนาะที่ไม่ได้คิดว่าอ่านไปเถอะนิทานอ่ะมันจะทำให้เขามีความสุขรู้จักตัวเองนิทานมันมากกว่าที่ให้อ่านออกเหมือนพี่ป้าปอยบอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้มาต้องการให้ลูกเราต้องอ่านออกตั้งแต่วันนี้แต่มันเป็นการเติมคำศัพท์เนาะแต่อย่างที่บอกว่านิทานมันก็ต้องเลือกนิดนึงใช่ไหมปอยวันนี้ว่าปอยจะมาบอกว่านิทานแบบไหนอะที่มันจะเหมาะสมเพราะนิทานตอนนี้มันเยอะมากใช่คือนิทานเยอะมากค่ะก็คือถ้าต่อยอดจากแม่ดอยก็คือว่าความสำคัญของนิทานนอกจากจินตนาการ EF ได้เรื่องคลังคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ที่จะสื่อสารและใช้ชีวิตมากกว่าการอยู่ในตำราโอ้อันนี้ไม่รู้ขัดใจนักวิชาการเลยแต่ขอบอกว่าเราเชื่อว่าชีวิตประจำวันนะคะสำหรับเด็กมันคือการเข้าสังคมและการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเขามีคลังคำศัพท์เยอะๆเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกใช้คำศัพท์เนี้ยกับใครในสถานการณ์ไหนจากนั้นนะคะมันจะค่อยๆต่อยอดเป็นสเต็ปตามการเรียนรู้ของหลักสูตรในโรงเรียนเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือศัพท์พวกเนี้ยถ้าเขียนออกมาเป็นลายเส้นถูกไหมแล้วถ้าศัพท์คำว่ากาน้ำเนี่ยถ้าเขียนออกมาเป็นลายเส้นมันเขียนแบบนี้แล้วมันอ่านแบบนี้มันจะเป็นป้าปอยรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นไปแต่ใน the best way ที่เราอยากจะได้คือเราอยากให้เด็กมีคลังความรู้ในสมองก่อนในหัวก่อนเพื่อให้เขาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการเรื่องสื่อนิทานง่ายๆเลยอันดับแรกเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยช่วงวัยสำคัญตะกี้เราพูดเรื่องไมล์สโตนไปใช่ไหมใช่ค่ะถ้าน้องสองขวบชอบภาพชอบจิ้มตามชอบอะไรเงี้ยแต่เราดันไปเอาหนังสือที่หูข้อความเยอะมากเลยอ่ะแล้วมีตัวการ์ตูนแปะอยู่แค่ตรงนี้มันท้อลูกก็จะสงสัยหรอว่าคุณแม่คะนี่มันหนังสืออะไรใช่หนังสือนิทานเล่มเดิมของหนูหรือเปล่าอันนี้ตามช่วงวัยสำคัญนะคะเริ่มจากง่ายไปยากอย่าประมาทหนังสือนิทานง่ายนะเพราะว่าคุณแม่จะเชื่อว่า
ลูกโตแล้วหนังสือนิทานง่ายไม่อ่านหรอกไม่จริงนะมันมีอย่างที่แม่ดอยบอกก็คือมันจะมีคำถามซ่อนอยู่ในนั้นตลอดเวลามันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดจินตนาการอยู่ในนั้นตลอดเวลานี่คือสาเหตุว่าทำไมเด็กโตแล้วถึงยังแม่อ่านเล่มเดิมหน่อยต้องอ่านแม่อ่านเล่มเดิมหน่อยเพราะว่าเขายังรู้สึกว่ายังได้อีกใช่ป่ะอยากรู้อีกอยากรู้อีกความรู้สึกของเด็กคือยังได้อีกแต่ถ้าเป็นแม่พอก้อนอ่านไป300รอบแล้วก็ยังต้องอ่านใช่อันดับที่2นอกจากเรียนรู้ตามวัยหนังสือตามวัยแล้ว2ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าโลกของเขาทั้งใบอะค่ะเอาจริงนะโลกของเขาทั้งใบคือบ้านบ้านคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะตอนนี้นะแล้วถ้าทุกอย่างกลับมาปกติโลกของเขาจะขยายออกไปเป็นหมู่บ้านสนามเด็กเล่นโรงเรียนเพื่อนห้างมันจะขยายออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกซื้อหนังสือนิทานที่ขยายไปตามจังหวะการเรียนรู้ของเขาได้แต่ต้องเริ่มจากใกล้ตัวก่อนนะค่ะนี่คือแขนนี่คือแขนหัวจมูกใดๆนี่คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นหนังสือเครือญาติอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยได้อันเนี้ยต้องมา3เขาเรียนรู้ง่ายๆเด็กเรียนรู้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือนิทานสั้นนะสมาธิเขาด้วยใช่มันนานเรื่องมันยาวมันก็ไม่ใช่ไวอ่ะคุณแม่หนูลุกลิกลุกลิกแล้วคุณแม่ทำไงลุกลิกลุกลิกแล้วเนี่ยไมล์สโตนสำคัญนะหนังสือนิทานสังเกตไหมหนังสือนิทานเด็กอ่ะไม่เกิน15หน้าไม่เกิน12หน้านี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงบางตัวหนังสือน้อยแต่ภาพนี่โอ้โหอลังการก็คือว่า1เล่มต้องสั้นอ่านง่ายอ่านไวเด็กรู้แล้วแบบไม่ท้อเจอพี่ช้างที่หน้าแรกแป๊บนึงเดี๋ยวรู้แล้วตอนจบพี่ช้างทำอะไรแต่ฉันจะรอคอยมันต้องไม่นานเกินไปสมาธิเขายังตั้งขั้นตามวัยคำที่ใช้ในหนังสือนิทานแน่นอนน้องอาจจะยังอ่านไม่ได้น้องเล็กอาจจะยังอ่านไม่ได้แต่คำที่อยู่ในหนังสือนิทานต้องทำให้พ่อแม่อ่านแล้วลูกมีความรู้สึกว่าง่ายจังเช่นวันนี้ช้างกินอ้อยวันนี้ช้างกินอ้อยมันง่ายกว่าไหมถ้าเทียบกับวันนี้ช้างป่ารับประทานอ้อยกินเถอะกินเถอะอะไรอย่างนี้กินก่อนกินมันใกล้ไงมันใกล้กับคำที่เราใช้กันทุกวันอย่างเงี้ยเช่นหรือคำที่ต้องแปลสองขบเขตอย่างเช่นหนูดีไปอาบน้ำก็คือหนูดีไปอาบน้ำเทียบกับหนูดีเข้าห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายเห็นปะความหมายสำหรับผู้ใหญ่คือมันเหมือนกันแต่สำหรับเด็กเอียงใช่ไหมลูกจะเอียงวะใส่แม่ทันทีนะคะอันนี้คือความที่คำเนี่ยต้องง่ายนะคะต้องสะกดง่ายด้วยถามว่าทำไมต้องสะกดง่ายเผื่ออนาคตลูกกลับมาอ่านวันที่เขาเริ่มอ่านได้เขากลับมาอ่านเขาจะรู้สึกว่าประโยคสั้นๆฉันอ่านจบอุ้ยพลาเซลมาที่แม่ดอยบอกเลยนะคะภาพประกอบสวยงามตะกี้บอกไปแล้วต้องมีนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กจะชอบการเรียนรู้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเพลงเด็กนิทานเด็กมันจะมีคำที่ซ้ำๆช้างเดินช้างกินช้างเล่นฉันเป็นช้างอารมณ์ดีเห็นไหมมันจะมีคำที่ซ้ำอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งเพลงเด็กอะยกตัวอย่างเพลงยอดฮิตประจำปีที่มันก็ยังมาอยู่ก็คือ Baby Sharkซ้ำอยู่ตรงนั้นอะซ้ำอยู่ตรงคำว่าเบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กป้าป้ามาม่าเบบี้ชาร์กอะไรไปค่ะคือด้วยจังหวะมันมีไม่กี่โน้ตหรอกที่จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกแต่ว่าคำศัพท์ในนั้นต่างหากที่ทำให้เด็กจำอะจำไปแล้วว่าเบบี้ชาร์กคืออะไรชาร์กคืออะไรชาร์กคืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเนี่ยคือหลักการเรื่องนิทานตามวัยง่ายสั้นต้องไม่ท้อภาพต้องเด่นอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหลักการการเลือกง่ายๆทีนี้ถ้าเรากลุ่มน้องตั้งแต่ตอนที่เป็นอนุบาลอย่างที่ป้าปอยบอกว่าเทคนิคเหล่านี้คือการสอนทักษะภาษาแบบที่ยังไม่ต้องอ่านใช้วิธีแมปภาพทันทีที่เข้าชั้นประถมวัยหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนของคุณครูจะค่อยๆไกด์ให้น้องสะกดคำจำและอ่านได้เองใช่คุณครูไม่ต้องไปเร่งคุณครูจะมีทักษะในการสอนเด็กซึ่งดีดีกว่าเราจะมีทักษะเทคนิคยังไม่ต้องกังวลใจว่าลูกยังอ่านไม่ออกค่ะให้กลับไปอ่านนิทาน15ถึง30นาทีอาจารย์หมอประเสริฐบอกไว้แล้วตลอดเลยว่าอ่านไปเถอะไม่สนใจก็คือได้รู้สึกว่าการเริ่มให้ลูกอ่านนิทานวันนี้ก็ยังไม่สายไม่มีทางสายไว้ก็ปล่อยคืออ่านไปเถอะคือซื้อนิทานเล่มเล็กๆง่ายๆก่อนก็ได้คือเขาไม่สนใจก็อ่านไปอ่านไปเรื่อยๆมันเป็นการที่ทำให้เขาคุ้นเคยกับหนังสือก่อนก็ได้อันดับแรก
ให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันช่วยทำให้เขาเข้าใจอ่านออกเขียนได้คืออ่านไปนิทานแล้วก็มันก็จะช่วยจินตนาการช่วยให้เขาอ่านออกเขียนได้และที่สำคัญคือทักษะสมอง EF อย่างที่เราย้ำเป็นประจำว่าคือทักษะสมองส่วนหน้านิทานอ่ะเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นส่งเสริมให้ทักษะ EF ทำงานนะอ่านนิทานเล่มนึงอ่ะอย่างที่เราบอกว่ามันได้อ่านมันได้รู้ว่ามันได้มันเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันกระตุ้นให้เขาคิดอ่ะให้เขาคิดต่อเหมือนที่แม่ได้บอก3คำที่ต้องทำกับลูกเสมอคือคิดยังไงรู้สึกยังไงสงสัยอะไรบ้างมันเป็นการโยนคำถามเพื่อให้ EF ทำงานคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าอ๋อฉันอยากให้ลูกอ่านออกเขียนได้อยากให้ลูกมี EF นิทานเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ที่เรากำลัง learning loss แล้วก็Learn from home ตอนนี้ก็คือกลับมาเรียนกันอีกแล้วนะก็พลอยก็คือนิทานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถูกต้องค่ะแล้วสำหรับพี่โตเนาะตะกี้เราบอกว่าเอ้ยสำหรับน้องเล็กอะกลูมไปเลยไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเอ๊ะเราอ่านให้อย่างเดียวแล้วลูกจะได้เรื่องการอ่านหรือเปล่าไม่ต้องคิดค่ะสร้างไปตั้งแต่ตอนนี้พอเป็นพี่โตปุ๊บอย่างกรณีเนี้ยค่ะเราอาจจะพี่โตเนี่ยชอบความท้าทายแหละชอบความท้าทายชอบชาเลนจ์เพราะเหมือนฉันรู้แล้วเพราะฉะนั้นนิทานของพี่โตอาจจะแอดวานซ์ขึ้นก็คือว่าภาพอาจจะมีความสมจริงขึ้นเนื้อหาการบรรยายอาจจะเพิ่มจำนวนบรรทัดขึ้นอ่านกับลูกชายหรือเป็นหนังสือที่เขามีความสนใจเช่นพอพี่โตปุ๊บเขาอาจจะชอบเรื่องไดโนเสาร์มากขึ้นหรือวิทยาศาสตร์การทดลองอะไรเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นไปตามสเต็ปข้อหนึ่งก็คือว่าเลือกให้ตามไหวแล้วชาเลนจ์เข้าไปเรื่อยๆอันนี้จะช่วยได้แล้วน่าจะคลายใจนะแม่ดอยก็ถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาฟังอยู่ที่โทรมาปรึกษาฟังอยู่เนี่ยก็อยากให้รู้ว่าลูกเราไม่ได้บกพร่องขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนได้อย่างเต็มที่แต่ working memory ของเขาในเรื่องของการอ่านนิทานตั้งแต่เด็กก็อยู่แน่นอนแล้วต่อยอดได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของการอ่านไม่ต้องเร่งนะคะไปเรื่อยๆแล้วน้องอาจจะค่อยๆแบบแสดงศักยภาพขึ้นมาแน่นอนรออีกนิดนึงค่ะใช่รอให้เราได้กลับไปออนไซต์รับรองแบบฉายแววแน่นอนค่ะอันนี้ก็เรียกว่านิทานเนาะเป็นฮีโร่ค่ะในช่วงเวลานี้คิดอะไรไม่ออกอ่านนิทานอ่านนิทานลูกงอแงอ่านนิทานกลัวลูกอ่านหนังสือไม่ออกอ่านนิทานลูกเครียดอ่านนิทานค่ะก็วันนี้ก็วันนี้กลับไปอ่านนิทานกลับไปอ่านนิทานนี่จะวันนี้แม่เครียดเดี๋ยวแม่ก็จะกลับไปอ่านนิทานกับลูกนะคะสำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่กำลังกังวลเรื่องการเรียนรู้ของลูกนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกับมัมอิชชูใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ